เห็นทุกคนอยากรู้กันก็พูดหน่อยแล้วกันคือเอาจริงแล้วแหละการมาทำช่องตรงเนี้ยจะถามว่าคนที่เริ่มต้นเป็นพี่มันก็ไม่เชิงแค่ทีเดียวคนที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีพี่กับเจมแล้วก็มียิมแต่คราวเนี้ยพอการเวลาผ่านไปความจำเป็นในชีวิตหรือเหตุผลในชีวิตมันก็มีมากขึ้นถูกป่ะคนเราอ่ะมันโตขึ้นความไม่ชอบมากขึ้นความหวังบางคนก็มีความหวังกับจุดมุ่งหมายมากขึ้นบางคนก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำมากขึ้น เวลาที่จะต้องจ่ายมันสำคัญไงของแต่ละคนน่ะบางแต่ละคนเวลาที่จะต้องจ่ายออกไปอ่ะมันมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบางคนเขาก็ต้องเลือกว่าเวลาที่เขาเสียไปเสียไปให้กับอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดกันตรงนี้ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวแต่ส่วนตัวพี่ท็อปเนี่ยพี่ท็อปทำเพราะว่าชอบ2 1และ2คือดื้อเอาง่ายๆพี่มีความรู้สึกว่าส่วนตัวพี่ทำแล้วทุกคนมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยทุกคนเอนจอยกับงานที่พี่ทำทุกคนเอนจอยกับผลงานพี่ทุกคนเอนจอยกับสิ่งที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยพี่โอเคแล้วเท่านี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ส่วนตัวพี่ไม่หายไปไหนแน่นอนยังทำอย่างที่เคยพูดไว้ตั้งแต่แม่งแรกๆเลยว่าอยู่คนเดียวก็ยังทำก็อยู่คนเดียวจริงๆแล้วก็ยังทำจริงแล้วก็ขอพูดอีกอย่างนึงคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่เหลือคนเดียวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นรีวิวหนังจะกลับมาเหมือนเดิมทุกอาทิตย์เหมือนเดิมและพี่ตัดสินใจแล้วว่านอนหนังรีวิวจะกลับมาเหมือนเดิมจะกลับไปเป็นไทม์ไลน์เดิมเหมือนที่มันเคยเป็นแต่ว่าพี่จะทำกัดมันด้วยโดยที่จะเป็นการจิกกัดเป็นซีนตลกหรือมันอาจจะพัฒนาเป็นหนังสั้นเป็นแก๊กเล็กๆ เป็นซีนคอมเมดี้เอ๊ะเป็นซีนฮอร์เรอร์ซีนผีย่อมๆเอ๊ะในเมื่อเหลือพี่คนเดียวพี่จะทำอะไรก็ได้และพี่อยากรีวิวหนังอยากทำหนังเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ทำในนี้แหละมาน้องฮาร์ดโบถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับบอกว่าถ้านอนหนังกลับมาพี่ควรเปิดโดเนทไหมครับน้องอาจจะถามความสมัครน้องอาจจะถามความสมัครใจว่าพี่ส่วนตัวพี่จะเปิดโดเนทไหมเอางี้ดีกว่าช่องโดเนทอ่ะพี่จะเปิดไว้แต่พี่จะไม่โปรโมทมันเลยนะพี่จะไม่โปรโมทมันถ้าใครเห็นแล้วพร้อมที่จะสนับสนุนก็สนับสนุนแล้วกันครับพี่จะไม่มีการโปรโมทไม่มีการขึ้นว่ามีโดเนทอีกแล้วแต่จะยังมีช่องทางการโดเนทไว้แล้วกันเผื่อว่าใครอยากจะช่วยจริงๆหรือใครแบบว่าเฮ้ยพี่ผมอยากจะช่วยจริงๆหรือจะอะไรก็ตามก็สามารถทำได้เลยอ่ะมาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าฮาโลวีนพี่ไปดูฮาโลวีนมาแล้วเนี่ยพูดกันตามตรงว่าพี่จำภาคเก่าๆไม่ได้เลยนะแต่ว่าฮาโลวีนภาคเนี้ยพี่กลับรู้สึกว่าก็ดูดีอยู่นะแต่มันมีความเป็นหนังผีที่ตลกอ่ะไอ้เหี้ยทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มันจะบังเอิญให้ไมเคิลไมเยอร์แม่งออกมาฆ่าคนให้ได้อ่ะสิ่งที่พี่ชอบในไมเคิลไมเยอร์ภาคเนี้ยคือให้ความรู้สึกถึงฮาโลวีนยุคเก่าๆได้นะได้พอสมควรเลยหนึ่งคือพวกซาวสกอร์ต่างๆพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามคงความเป็นออริจินอลซึ่งตรงเนี้ยพี่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าหลายๆอย่างอะซาวในหนังเรื่องเนี้ยมันสำหรับตัวพี่เท่าที่พี่รู้สึกนะมันกำลังดีนะมันโอเคมากเลยพี่แค่รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยน่าจะมีความ
เฮอร์เรอร์หรือความกดดันอะไรบางอย่างที่มากกว่านี้ส่วนตัวพี่ในความเข้าหลังส่วนตัวนะไล่ฆ่าอย่างนี้แต่ว่ามีกิมมิกบางอย่างหรือมีมุกบางอย่างลูกเล่นบางอย่างเพื่อให้หนังมันดูหม่นไม่ใช่ดูหม่นดูเทเลอร์ดูระทึกขวัญกว่านี้เพราะอันเนี้ยพี่รู้สึกนะไม่รู้ว่าใครรู้สึกหรือเปล่าว่าพี่ไม่ได้กลัวไมเคิลไมเยอร์เลยพี่แค่รู้สึกว่ามึงโหดแต่ไม่รู้สึกไมเคิลไมเยอร์น่ากลัวเลยพี่รู้สึกคุณยายนางเอกอะไม่ที่ไอตัวละครจากภาคหนึ่งอะน่ากลัวกว่าไมเคิลไมเยอร์อีกนะไอ้เหี้ยถ้าใครดูถึงตอนจบจะรู้เลยว่าช็อตสุดท้ายที่ไมเคิลไมเยอร์ตายอะสิ่งที่พี่เห็นอะคือเงี้ยคือไอ้เหี้ยเนี่ยไมเคิลไมเยอร์มันยืนเงี้ยความรู้สึกพี่คือแบบแม่งไมเคิลไมเยอร์หรือกาฟิลด์ไอ้เหี้ยเหมือนกูเห็นหน้ากาฟิลด์แบบเหมือนเห็นหน้าลูกแมวแล้วแบบว่าเฮ้ยมึงจะฆ่ากูลงจริงหรือกูหลายภาคแล้วนะเป็นลัทธินู้นลัทธิเต๋าลัทธิเต๋อเหี้ยอะไรก็เป็นมาแล้วรู้ป่ะว่าไอ้เหี้ย คือพี่ฮาจริงเว้ยช็อตสุดท้ายอะไมเคิลไมเยอร์แม่งอยู่ในหลุมเหมือนแบบถ้าเป็นภาษาบ้านเราลาวลาวแล้วลาวแล้วฮับแล้วฮับแล้วฮับแล้วอ่ะเข้าใจป่ะคือไม่ถ้าใครไปดูไมเคิลไมเยอร์อ่ะถ้าใครไปดูมาแล้วอ่ะจะรู้เลยว่าตอนจบแม่งไม่รู้กูตลกเออแต่สุดท้ายไมเคิลไมเยอร์ถามว่าดูสนุกได้ไหมได้ว่ะส่วนตัวพี่ได้ว่ะรู้สึกนะมันมีความคามิโออย่างนั้นมีความคามิโออย่างนี้เออมีอีกอย่างนึงตอนคุณยายอ่ะที่แม่งตกลงมาไมเคิลไมเยอร์ผลักเปล่าวะคือพี่ดูมา2อาทิตย์แล้วอะลืมเดี๋ยวนะรู้สึกผลักมั้งแล้วไอ้คุณยายนางเอกแม่งตกลงมาแม่งความรู้สึกพี่คือเป็นไงล่ะมึงใครไมเคิลไมเยอร์มึงคิดว่ามึงตกแล้วมึงหายเป็นคนเดียวไงอะไรเงี้ยรู้ครับว่าเหมือนคุณยายแม่งแบบไงล่ะกูก็หายตัวเป็นดอกไอ้ไมเคิลเอออะไรเงี้ยภาคเนี้ยมันอาจจะได้ความอย่างนี้ได้มั้งคือพอตัวละครที่เป็นเหยื่อมันสามารถพอฟัดพอเหวี่ยงกับตัวที่เป็นคิลเลอร์ได้อะคือเอาง่ายเหยื่อมันไม่เสียเปรียบคิลเลอร์มันเลยทำให้ตัวคิลเลอร์ดูโดนทอนความน่ากลัวน้อยลงป่ะเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ความรู้สึกพี่คือพี่ไม่ได้กลัวไมเคิลไมเยอร์เลยภาคนี้นะแต่สุดท้ายสนุกแต่ว่าจากท็อปิกวันนี้คือฮาโลวีนเอ้ยไม่มีชื่อด้วยไม่เป็นไรถ้าใครติดตามเพจมาจะรู้ว่าวันนี้พี่จะคุยฮาโลวีนกับโอเวอร์ลอร์ดส่วนตัวพี่ชอบโอเวอร์ลอร์ดมากกว่าฮาโลวีนว่ะฮาโลวีนสำหรับพี่ภาค2เนี่ยความรู้สึกพี่อะความประทับใจความมันความสะใจเนี่ยโอเคเรารู้สึกเฮ้ยเหมือนเด็กคนนึงที่คิดถึงไมเคิลไมเยอร์มานานแล้วแม่งไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นกลับมาเจอไมเคิลไมเยอร์ใหม่อะพี่รู้สึกว่าเออแม่งหายคิดถึงแต่ถามว่าไมเคิลไมเยอร์น่ากลัวไหมมึงน่ารักนะภาคเนี้ยมึงไม่ได้น่ากลัวนะมึงน่ารักนึกภาพมาเวลาจะฆ่าก็ต้องแบบเอ้ยมีหลบเข้าใจเรื่องเลดเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาจะฆ่าก็หลายๆครั้งไมเคิลไมเยอร์มันจะเป็นเขาเรียกมันจะเป็นแซกปกติของไมเคิลไมเยอร์คือเดินนิ่งๆแล้วแม่งลากไปฆ่าไม่ให้เห็นให้มันอะไรเงี้ยรู้สึกน่ารักดีแล้วตอนจบแม่งไมเคิลไมเยอร์โคตรน่ารักเลยเฮียยืนอยู่ในกรงอ่ะใต้ถุนอ่ะแล้วโดนขังแล้วแม่งทำหน้าความรู้สึกคือแบบเอาแล้วกูช่วยแล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นภาคเนี้ยสำหรับพี่อ่ะ7คะแนนประมาณนี้